ทำครัวแบบจึ้งกับ5ข้อดีของครัวเปิดที่จริงใจเหมาะกับสายเน้นกินไม่เน้นทำอย่างเรามาก 1. ห้องครัวเปิดมาพร้อมพื้นที่โล่งๆให้ขยับซ้ายย้ายไปขวาได้สบายทำอาหารได้เต็มที่แถมใช้งานง่ายไม่อึดอัดอีกด้วย 2. ทำอาหารสนุกจัดแสงจัดมุมอวดลงโซเชียลได้แบบจอสละอึ้งเหมือนฟู้ดบล็อกเกอร์มาเอง 3. หิวตอนไหนก็จัดเลยเพราะห้องครัวเชื่อมกับห้องนั่งเล่นมุมรับประทานอาหารลุกมาเปิดตู้เย็นหยิบขนมได้แบบไม่ขาดตอน 4.ครัวเปิดทำให้ห้องดูกว้างและปลอดโปร่งขึ้นเหมาะกับคนที่ชอบห้องกว้างๆไม่มีอะไรมาขวางกันน้องๆสัตว์เลี้ยงยังมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นมุมให้อาหารและมุมของเล่นอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะ 5. หมดห่วงเรื่องกลิ่นอับและเชื้อราเพราะถ่ายเทอากาศได้ดีไม่ปิดทึบแนะนำว่าให้เปิดหน้าต่างทุกครั้งที่ทำหรือเปิดทุกวันเพื่อระบายอากาศเท่านี้ก็มีความสุขกับห้องครัวแบบเปิดได้แบบสบายใจสบายพุงแล้วฟังก์ชันครบแบบนี้และมาดูกันได้ที่ Matrix พัฒนาการเอกมัยคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้จาก Major Development อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ